จอกับอัปตูบายปัวปลิงอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบัวจะมาสอนสาวๆทุกคนทำผมทรงบันดังโงะลายเปียทวิสต์ค่ะซึ่งทรงบันดังโงะเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรงฮอตฮิตของเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็เป็นการรวบผมขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันไม่ร้อนเหนียวเหนอะหนะด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมภายในคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะคือเราต้องมีเจ้าสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะแท็กมันก็คือตัวทำบันดังโง่นั่นเองนะคะอันนี้โบซื้อมาจาก H&M นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีให้เลือกหลายสีเนาะทั้งสีดำสีน้ำตาลแล้วก็ต้องมีหวีค่ะหนังยางกิ๊บดำเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยสำหรับสเต็ปแรกนะคะโบจะมัดหางม้าก่อนเลยค่ะโดยที่จะมัดให้มันสูงนิดนึงนะคะก็จะใช้หวีนะคะหวีก่อนสเต็ปต่อไปเอาดังโง่ใส่ลงไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาถักเปียทวิสต์กันเลยค่ะบัวจะแบ่งผมนะคะออกมา1ช่อค่ะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็ถักเปียทวิสต์กันเลยค่ะก็คือเอาผม2ช่อนี้มาบิดรวมกันนั่นเองง่ายๆเลยนะคะพอเราบิดมาได้ความยาวพอสมควรแล้วนะคะเราก็จะเอาเปียของเรานะคะกลับเข้าไปในบันแบบนี้ค่ะแค่นี้เราก็ได้เปียทวิสต์มา1เปียแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะหยิบผมออกมานะคะเพิ่มผมเข้าไปเลยแล้วก็แบ่งผมเป็น2ส่วนทวิสต์ใหม่ค่ะนำเปียกลับเข้าไปในบันเลยขยับให้เปียเราติดกันนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเปียของเราเนี่ยเต็มบันค่ะนี้นะคะเราก็เหลือช่อสุดท้ายแล้วค่ะโบก็จะบิดทวิสต์เหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบันของเราก็จะแน่นมากๆแล้วนะคะแล้วก็แขนก็จะเมื่อยมากๆแล้วใช่ไหมจ๊ะรู้นะเมื่อยจริงอะไรจริงนะคะโอเคพอเราบิดเสร็จนะคะเราก็อันนี้เราก็เอามาพันไว้ที่ฐานเลยก็ได้นะคะแล้วก็ติดคลิปค่ะก็จะเห็นว่าเปียของเรานะคะมันจะเห็นบันเนี่ยเนาะเราก็จะค่อยๆดึงเปียของเรานะคะให้ฟูออกนะคะแล้วก็ขยับให้มันมองเห็นบันของเราให้น้อยที่สุดเลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้กิ๊บดำช่วยติดนะคะแบบนี้นะคะติดลงไปที่ตัวบันมันเลยก็ได้นะตรงไหนที่มันเด้งไม่สวยนะคะก็ใช้กิ๊บดำติดลงไปเลยค่ะอย่างโอเคบันของบัวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บัวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย